อนุมูลอิสระมันมีผลกับความเสื่อมของร่างกายของเราความแก่ความชราโรคทุกสิ่งอย่างที่ร่างกายเรามีปัญหาทุกอย่างมันเกิดจากสารอนุมูลอิสระตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเราเนี่ยมีการปฏิสนธิไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามขบวนการการหายใจการย่อยอาหารหรือขบวนการที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีการขับสารพิษออกมาหรือสารที่มันเป็นเวสต์โพรดักต์ออกมาสารพวกนี้มักจะเป็นสารที่มันไม่เสถียรปกติทุกอย่างในโลกเนี่ยจะต้องมีคู่แต่สิ่งที่เราขับออกมาเนี่ยมันเป็นสารพิษมันเองจะขาดคู่พอมันขาดคู่เนี่ยมันเองก็ต้องการดึงอิเล็กตรอนจากตรงอื่นเข้ามาคำว่าอิเล็กตรอนคืออะไรร่างกายเราหรือสิ่งมีชีวิตจะต้องมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันขาดขาไปมันเลยต้องการขาจากที่อื่นมาใส่อิเล็กตรอนที่อื่นมาใส่มันก็เลยไปดึงเซลล์จากร่างกายของเราซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันมีผลกับผิวพรรณของเราระบบภายในของเราถ้าเราเนี่ยรับอนุมูลอิสระเยอะแล้วจะทำให้ผิวพรรณเราไม่ผ่องใสเพราะว่าจริงอนุมูลอิสระมันนอกจากจะทำลายระบบภายในของเราแล้วเนี่ยมันก็ยังทำให้เกิดความเสื่อมในทุกๆด้านสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอกก็คือให้นึกถึงว่าสมมติว่าเราเนี่ยเซลล์เราเนี่ยคือผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาอยู่ข้างๆเราคอยปกป้องเราคอยซัพพอร์ตเราตลอดไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารการกินหรือเงินหรือใช้ฉะนั้นถ้าผู้หญิงคนหนึ่งได้ชายในฝันขนาดนี้แล้วผู้หญิงก็จะสมบูรณ์แบบไม่แก่แล้วก็มีความสุขฉะนั้นนะถ้าเซลล์มันมีความสุขแล้วมันจะแก่และเหี่ยวไหมคะจะบอกเลยว่าสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็ไม่ได้แค่ที่จะต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเราที่เราสร้างขึ้นมานะคะมันยังสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นแสงไฟแสงแฟลชแสงแดดมลภาวะควันพิษนะคะฉะนั้นทำไมผิวพรรณเราถึงได้หมองคล้ำเพราะว่าเราเจอควันเจอสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเจอแสงแดดแสงไฟแสงคอมหรือไม่แต่โทรศัพท์มือถือที่เป็นแสงบลูไรท์นะคะจะบอกว่ามันน่ากลัวมากฉะนั้นเนี่ยอนุมูลอิสระเนี่ยมันมีผลกับผิวพรรณเรามากทำไมถึงต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระเพราะนอกจากมันจะช่วยเรื่องสุขภาพเราลดโรคที่ทำให้ผิวหมองคล้ำแล้วเช่นโรคความดันเบาหวานโรคหัวใจเคยเห็นคนกลุ่มพวกนี้แล้วผิวพรรณดีไหมคะคนเป็นโรครุมเร้าอ่ะผิวพรรณก็ไม่เคยดีแต่คนที่สุขภาพดีจากภายในผิวพรรณจะผ่องใสฉะนั้นน่ะสารต้านอนุมูลอิสระมันสามารถปกป้องทั้งภายในและภายนอกดีของสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันมีมา10ปีละที่เขาได้มีการทำเปเปอร์รีเสิร์ชกันก็คือกลุ่มวิตามินก็คือจะเป็นพวกวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E นะคะซึ่งถามว่าก็เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระขั้นต้นซึ่งตอนแรกก็จะเริ่มใช้กลุ่มพวกนี้ก่อนแต่พอมาหลังๆเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่ามักจะเป็นสารสังเคราะห์มันไม่ได้ถูกทำมาจากสารเนเชอรัลจริงๆฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดท็อกซิกหรือพิษกับตับกับไตได้ก็เลยจะต้องมีการพัฒนาสารต้านอนุมูลอิสระยุโรปอเมริกาตอนนี้พยายามจะใช้สารต้านอนุมูลอิสระที่สกัดมาจากสารธรรมชาติที่เมื่อเวลาเราไปใช้ในร่างกายผสมผสานมิกซ์แล้วเกิดการเกื้อกูลกันไม่เกิดพิษกับร่างกายและก็ไม่ทำให้เกิดฟรีแรดิคอลจากตัวมันเองด้วยแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องเลือกอย่างมีเหตุมีผลทำให้เกิดการซินเนอร์จี้กันคือเกื้อกูลกันโดยหลักการแพทย์ถึงจะถูกเราจะมาพูดถึงเนเชอรัลสารต้านอนุมูลอิสระแบบเนเชอรัลหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่ยุโรปอเมริกาให้กันคือกลุ่มที่มาจากพฤกษาพืชตอนนี้ที่เด่นที่สุดก็คือกลุ่มผลไม้เป็นหลักค่ะเป็นกลุ่มเบอร์รี่ทั้งหลายนะคะแล้วก็กลุ่มจากสาหร่ายแล้วก็กลุ่มจากเมลอนนะคะซึ่งถามว่ากลุ่มพวกนี้มักจะมีสารอาหารบางอย่างที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีฉะนั้นเนี่ยเราเลยก็ปรับมาใช้กับคนได้ความปลอดภัยมีอยู่แล้ววิตามินกลุ่ม A C E เนี่ยที่มันยังมีประโยชน์อยู่เนี่ยเราก็นำมาใช้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะเป็นกลุ่มเนเชอรัลเช่นกันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการจะสวยไม่แก่ไม่เสื่อมไม่เป็นโรคฉะนั้นเนี่ยทำไมมันถึงได้สำคัญขนาดนั้นก็อย่างที่หมอกล่าวไว้แล้วว่าทฤษฎีพื้นฐานของความแก่เหี่ยวดำเสื่อมโรคมันมาจากทฤษฎีของอนุมูลอิสระทำลายร่างกายเราฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดณตอนนี้คือเราต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระทุกคน
เพื่อที่จะไม่เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นนะคะ